จริงไม่ผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็จริงๆแหละแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าพิมพ์ชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงก็กลายเป็นดราม่าเลยไม่นะไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ดด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่หมูมีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นประชาชนคนนึงเหมือนกันน่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทำอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมละครในภาคแคนใช่แคนครับก็ออนไปแล้ว4นะครับ4เอพิโซดใช่4ก็เอาจริงคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานการแสดงทุกคนตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีกลับมาหาเรานะครับอยากให้ติดตามต่อเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวก็คืออย่างเข้มข้นแล้วก็มันแค้นเนี่ยแล้วก็เป็นแค้นอย่างมีชั้นเชิงนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามต่อเรื่อยๆคนเห็นแบบแกนกับแมวเหมือนแบบว่าเป็นการประชันกันแล้วแบบกลัวสองสามเป็นตอนเข้าฉากด้วยกันเป็นยังไงครับคือตอนเข้าฉากเอาจริงตอนที่เล่นทุกครั้งเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดว่าพี่แอฟจะเล่นยังไงพี่น้ำจะพี่เต้าจะเล่นยังไงคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วพ่อแบบเขาอยู่หน้าเซตแบบเขาเฉือนฟาดฟันกันแบบจริงจังมากนะที่เราเห็นในทีวีนั่นคือโดนตัดมาแล้วเบื้องหลังก็คือแบบจัดเต็มมากแล้วด้วยการที่มีพี่แอนเนี่ยมาอยู่ในกองแล้วก็เป็นแบบเหมือนดูทุกอย่างควบคุมทุกอย่างคือแบบผมเชื่อในฝีมือพี่แอนมากผู้หญิงสามคนที่น่ากลัวกันครับน่ากลัวที่สุดแล้วนอกจอได้ไหมครับนอกจอพี่แอนเนี่ยพี่แอนไม่ได้อยู่ในจอแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยนอกจอคือพี่แอนแกก็จะแบบเหมือนพุชนักแสดงทุกคนเนี่ยไปให้ถึงลิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ความแปลกใหม่ได้อะไรที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้จินตนาการว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นแบบนี้ได้อะไรในเรื่องจะเห็นนายแบบกระชากไว้ผมยาวใช่ยังไงคะก็มันคือเรื่องราวของเรื่องเนี้ยมันเล่าตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนอยู่ยันช่วงวัยทำงานเลยจะมีการวิธีการเล่าที่น่าสนใจมากๆอยากให้คนได้ติดตามไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นหลายๆรูปของตัวพี่ทานตัวพี่เต้าแล้วก็ตัวพี่แอฟเองยากไหมในการทำจะให้ทำให้คนเห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยอะไรเงี้ยท้าทายมากเลยจริงๆมีโจทย์พี่แอนฟิวให้มาว่าเราเจอคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยต้องเหมือนแสดงออกแล้วก็รับความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะภายในภายนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบผมก็ฟังแล้วก็ตั้งใจทำกันบ้านทุกวันเลยมันก็มีแบบว่าแฟนๆเอาภาพของนายผมยาวไปแบบแชร์ในแบบเพจน่ารักใช่เอาจริงผมชอบทรงไหนรู้สึกทรงโมฮอคมีคนไปติดต่อทรงโมฮอคด้วยนะเฮ้ยแม่เป็นทรงที่อยากทำมากเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทำเอาไหมคะทำไหมคะชีวิตจริงเหรอขอทำงานก่อนคือเห็นที่แฟนๆตัดไปแล้วคือโอเคน่ารักดีครับน่ารักดีครับเขาอาจจะอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นจริงๆอ่ะคือเอาจริงหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบลูกผมยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นการแสดงเนี่ยก็คงมีให้ดูได้เรื่อยๆนะจริงๆเมื่อก่อนชอบยอดบอดี้แสลมมากต้องขโมยวิกแม่มาใส่แล้วเล่นกีตาร์สักเรามองตัวเองใส่วิกแล้วเป็นไงบ้างคะนายสวยหวานเลยอะไรนะเป็นอีกแนวนึงไปเลยใช่ไหมอีกแนวนึงถามน้องผู้จัดเลยแม่มีความทราบข่าวอะไรใช่ใช่แต่พี่แอนแกก็จะแบบเข้าเงียบๆไม่อยากให้คนรู้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะเป็นคนที่คือผมอยู่กับแกในการทำงานก็เป็นตลอดทั้งวันแกเนี่ยแกก็จะแบบเป็นสมาธิอยู่กับงานมากเลยแล้วเข้าไปตัดผ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บอกผมก็ไม่กล้าพูดนะก็รอฟังข่าวสารจากพี่แอนเอาเองแล้วกันแต่เท่าที่คุยตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้พี่แอนก็กลับไปพักที่บ้านเรียบร้อยแล้วได้ไปเยี่ยมไหมส่งขนมไปก็อยากให้แกพักผ่อนนะส่งเป็นห่วงพี่แอนมากครับเป็นห่วงพี่แอนก็แกทำงานหนักครับได้เห็นแกในการทำงานได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นห่วงแกในกองเขาดื้อไหมใครดื้อครับแกไม่รู้ว่าจะดื้อยังไงก็แกแบบตั้งใจทำงานมากๆเราอยู่ซิดนีย์ด้วยกันไปทำงานหรือไม่ต้องก็โทรมาแบบประสานว่ามันควรเป็นอย่างนี้แกอยู่ประเทศไหนแกก็โทรมาก็ดูจอยตลอดได้เห็นคนทำงานตลอดเลยนะใช่แสดงว่าเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงอาการของเนี้ยให้เราเห็นต่อหน้าเลยใช่ไหมคือจริงๆพวกผมคงไม่ได้สังเกตด้วยเพราะพวกผมก็เอาตัวรอดอย่างทุกคนก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลไปพี่นายดูไหมครับว่าเขาแบบป่วยตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีแผนว่าจะเขาจะเข้าโรงพยาบาลตรงนี้จริงไม่ทราบเลยนะคืออย่างผมก็เล่นยิมอยู่ที่เดียวพี่แอนก็จะมีเทรนเนอร์คนเดียวกันก็จะถามพี่บีตลอดเออพี่แอนเป็นไงก็ยังได้ยินว่าแกเข้าเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินว่าต้องเข้าด่วนจะเป็นแผนที่วางไว้แล้วว่าจะใช่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแผนเขาที่แบบวางการพักผ่อนพักฟื้นไปเราก็เข้าฟิตเนสถี่เลยเหมือนกันแทนพี่แอนล่าสุดก็คือแบบไม่เคยเจ็บใจใช่
ก็นั่นแหละก็ไปออกกำลังจริงๆเราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่คนน้องก็แบบโหดอยู่นะแบบเชื่อหลังนั้นก็ชวนเขามาออกเพราะอะไรเพราะแบบรู้แห้งไปแล้วมาเพิ่มกล้ามเนื้อกันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างอะไรเลยแค่แบบเราหากิจกรรมทำแล้วในช่วงสมัยนี้เราก็เหมือนต้องดูแลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวละครผมเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องของตัวใบเฟิร์นเองก็กำลังจะเปิดกล้องละครทำบุญช็อปแล้วก็ชวนกันทำกิจกรรมแฟนๆก็แซวว่าออกกำลังกายยังไงให้หวานอ๋อครับก็นั่นแหละเล่นตั้งใจเล่นกันเล่นเสร็จก็กลับมาใช้เครื่องแคร์หลังก็จะเป็นคู่รักฟิตเปี๊ยะไปเลยไหมคะฟิตเปี๊ยะเลยเหรอไปหุ่นดีไปเลยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็ชอบกินอะไรเราเอนจอยอีทติ้งชอบการกินอะไรเงี้ยก็กินเยอะแล้วก็ต้องออกบ้างไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดนะแต่ก็พยายามแข่งคือเอาจริงนะเริ่มจากการไปออกด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคือเทรนเนอร์ผมก็วางเกมไว้ให้เล่นใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะระหว่างเทรนเนอร์กับนายไปเป็นใบเบอร์หมดเหมือนกันต้องถามครับแต่ก็เขาเก่งนะเขาแบบตั้งใจแต่พี่แล้วก็มาเล่นครั้งแรกอะไรก็มีหอบหอมนิดนิดปวดหัวไหมปวดหัวไหมแบบโอ้ยแมวแล้วเขาบอกว่าเหนื่อย7/10แสดงว่ายังเหลืออีก3ก็ยังไปได้ต่อหวานมากเอาจริงคือที่ทุกคนเห็นคือมีกล้องไงเราไม่มีกล้องเราก็หอมเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนเสิร์ฟน้ำที่ดีเรามีแกล้งเขาบ้างไหมคะแบบว่าแบบไปต้องไปอีกอะไรเงี้ยพุชผักดันเขาก็เอาจริงๆแกล้งกันตลอดเลยทั้งชั่วโมงก็คือเหมือนแกล้งมากกว่าเล่นไม่เหมือนแกล้งมากกว่าเล่นยินดีแกล้งเพราะอะไรแกล้งเพราะอะไรก็สนุกแกล้งกันมาตลอดแล้วยังแกล้งแต่จริงๆตัวของเฟิร์นหุ่นเขาก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมครับสวยครับสวยว่าไงก็สวยวันนี้เป็นอินสปิเรชันในการออกกำลังกายให้กับทุกคนด้วยเป็นตัวใช่ไหมครับเราจริงไม่ได้คิดเลยเราลงแบบด้วยความสนุกแบบแกล้งเราพยายามยืดเหมือนเราอ่ะดึงเขาไหวแต่เขาเหมือนดึงล้มอยู่ก็เพิ่งไม่แต่ตอนเล่นเราก็แบบไม่รู้นะว่าเราดึงเขาไหวแต่ก็เก่งอ่ะเขาเก่งเลยแหละยืดยันมีถอดซับเหงื่อไหมคะมีถอดซับเหงื่อจำไม่ได้หมดแต่หน้ามืดอยู่แต่หลังกล้องเขาเสิร์ฟน้ำให้ตลอดใช่ไหมดูแลดีใช่ไหมคะดูแลดีถือเป็นหนึ่งเดทออกกำลังกายนะเป็นเดทได้ด้วยนะเป็นเดทได้เลยเดี๋ยวชวนเขาเดทบ่อยๆอันนี้คือฟิกไว้ว่าต้องออกกำลังกายแบบสัปดาห์ละกี่ครั้งหรือว่ายังไงไม่ได้ฟิกเลยแค่แบบเข้าบ้านตรงกันก็ไปแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่า enjoy eating อย่างหนักก็เข้าทีหน่อยเข้าทีหน่อยกิจกรรมของพวกเราหลักๆทำอะไรบ้างกินทำงานพวกเราชอบทำงานเราชอบทำงานหลังๆล้างจมูกบ่อยมากขึ้นเสียบง่ายล้างหนึ่งวิเข้าเองให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลของเราว่าอยากมีสิ่งครอบครัวผมแม่ผมอะไรยังไงคนของเราไงต้องดูต้องมีคนของผมไหมซื้อกินน้ำแพ้ดีไม่เป็นไรนายพี่ขออนุญาตถามถึงเรื่องดราม่าแม่หมูนิดนึงที่ช่วยเราโปรโมทละครแล้วก็เจอแบบดราม่าพิมชื่อเราครับจริงๆผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็จริงๆแล้วแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าคุณชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงก็กลายเป็นดราม่าเลยไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็บด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่ผมก็มีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงแต่น้องคอมเมนต์แม่หมูเขาบอกว่าถ้ามีความหลังมากก็อาจจะฟ้องตามคุณแม่ป่ะห่วงความรู้สึกคุณแม่ขนาดไหนทนายครับจริงๆเขาไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรคุยครับคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงแล้วเห็นคุณพิธาเขาก็มาคอมเมนต์คุณแม่ด้วยกลายเป็นตอกย้ำดราม่าไปจริงๆผมว่าก็เขาก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นประชาชนคนนึงเหมือนกันน่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาชื่อในตัวละครเราเนี่ยได้เคียงกับเขาแล้วได้ถูกโยงไปหมดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรละครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่า 2-3-4 ปีที่แล้วด้วยซ้ํานั่นแหละครับโอเคในเรื่องชื่อพิธาพิธาเนาะพิธาครับผมใช่